มันเป็นผมจะเรียกมันว่าองค์คาพยพมันสอดประสานกันอยู่ทั่วคิดน้อยรู้สึกไม่มากถ้าเป็นตัวเราคิดน้อยลงรู้สึกไม่เยอะเท่าไหร่ไปแล้วโยมออกเลยแถวนู้นแล้วครับแม่สายหรือปากเก่าเจ้าพญาว้าออกไปนอกจักรวาลเลยใช่จะมีความรู้สึกจะลมมันจะวิ่งฉีดทางเดียวนี้ครับแต่ตารู้สึกดีขึ้นแล้วกลัวครับนะสำนวนโวหารดูมันจะไปแถวแม่สายและหรือปากเอาเจ้าพญาภาษาสำนวนผมชั้นสูงคนไหนไม่เข้าใจเลยก็งงเต๊ะตามเคยทีนี้ก็วัดความรู้สึกจริงไหมต้องถามคนที่ถูกกระทำว่าจริงไหมถ้ามันจริงแปลว่าประสบความสำเร็จในเรื่องที่ว่าท้องอืดท้องโตถ้ามันจริงตามนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับใช่นับแต่นาทีที่เป็นต้นไปนอน1คืน1วันก็จะมีคำตอบสุดท้ายว่าเอ้ยของเดิมไม่กลับมาอีกแล้วเราถือว่าปิดสวิตช์ไปรับรู้สิ่งใหม่ต่อวันใหม่รับรู้สิ่งใหม่ต้องให้เป็นคนเช่นนั้นเอาไว้ที่ผ่านมาก็เอาไว้เป็นบทเรียนให้เองมันลืมไม่ได้หรอกครับสิ่งผ่านมาบอกว่าลืมซะปลงซะปล่อยซะมันพูดได้สิครับเอาจริงไม่ได้หรอกใครมันไม่จำในตอนที่เด็กประมาณ5ปี10ปีจำทุกคนแหละไม่ลืมได้ไงตรงนั้นมันลืมไม่ได้แต่รู้ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรก็รู้ว่ามันคืออะไรก็จบสิ่งไม่ดีก็ตัดมันไม่ใช่เข้าใจปุ๊บมันจะหลุดเองนะฮะไม่ใช่ตัดเหมือนตัดอะไรตามภาษานะฮะมันไม่ใช่มันก็ตัดได้ทุกคนในโลกนี้คือเข้าใจแล้วมันก็เหมือนกับก้าวข้ามมันนั่นเองเข้าใจมันแล้วก็ก้าวข้ามมันแล้วโอเคไหมครับมันก็แปลว่าเมื่อเป็นเราก้าวข้ามมันผ่านมาแล้วก็แปลว่ามันก็คือไม่ติดยึดนั่นแหละภาษาไม่ติดยึดหรือปล่อยวางมันก็ภาษาพวกนี้แหละแต่ต้องผ่านความเข้าใจก่อนนะมันถึงจะปล่อยวางได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์ลงตัวของมันเองถ้าไม่เข้าใจมันก็ไม่ใช่มันก็ได้แค่ภาษาภาษามันคาใจนะก็แค่นั้นภาษานะประสบการณ์ตรงเรื่องของผมใช้ว่า data base ของแต่ละบุคคลก็คือชีวิตจริง data base data base ที่เขาใช้กับหน่วยงานราชการต่างๆนะมันคนละเงื่อนไขของผม data base โดยเฉพาะธรรมชาติพระพุทธเจ้าเนี่ยมีทั้ง data base มีทั้งซูเปอร์ดาต้าซูเปอร์บิ๊กดาต้ารูปแบบมันรูปแบบจักรวาลนะครับเป็นกระพบไปแล้วภาษาบอกซูเปอร์บิ๊กดาต้านั่นต้องภาษาสดาเท่านั้นจึงจะได้ตัวนั้นมาใช่ไหมบิ๊กดาต้าที่ใช้กันกับมนุษย์โลกนะวันนี้ก็คือตัวเซิร์ฟเวอร์นั่นเองตัวที่มันเก็บตัวนี้ได้มากที่สุดนะวันนี้วัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ต้องใช้คำว่าซูเปอร์คอนดักเตอร์ซูเปอร์เวรี่ซูเปอร์ไม่รู้จะว่าไงภาษาซ้อนภาษาอยู่ญี่ปุ่นจะเก่งเรื่องนี้เพราะผมจะรู้เรื่องนี้มาตั้งนานคำว่าญี่ปุ่นนี้
ผมจะเริ่มเก็ทของเขาคือตั้งแต่เขาใช้คำว่าเดี๋ยวนะวิทยุทรานซิสเตอร์จากหลอดเป็นทรานซิสเตอร์ตัวนั้นเขาเรียกว่าไดโอดไดโอดตัวที่มาเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าจากกระแสสลับมาเป็นกระแสตรงแปลว่าบังคับทิศทางไม่ให้ย้อนกลับมาแล้วมาเลยผ่านแล้วผ่านเลยก็เหมือนกับอดีตผ่านแล้วผ่านเลยไดโอดเหมือนกันไฟฟ้าที่ผลิตมาไฟฟ้าบ้าน220พอเวลาผ่านไดโอดปุ๊บมันจะเป็น DC ก็ถดถ้าจะเป็น DC ใช่เปลี่ยนจาก AC เป็น DC เปลี่ยนจากอดีตมาเป็นปัจจุบันทำนองเดียวกันเป็นหลักการคิดเดียวกันแต่นั่นมันเป็นชิ้นส่วนภาษานี้ใช้มาตั้งแต่ปีพ.ศ.1960 50-60กว่าปีแล้วก็ตั้งแต่สงครามโลกหยุดไปนู่นอันที่สองหยุดเจ็ดสิบสี่ปีเพราะว่าเขาได้มาตั้งแต่ประมาณ70ปีญี่ปุ่นเขาได้นี้มาประมาณ70ปีเขาก็พัฒนาตัวนี้ขึ้นมาจนกระทั่งเขาสามารถณวันนี้รถไฟทั้งกระบวนเคลื่อนที่ไม่ต้องมีการเสียเสียอะไรไฮเปอร์ลูปก็อีกแนวคิดหนึ่งแต่อินเดียจะทำก่อนใครนะเหรออินเดียจะทำก่อนใครก็เขาน่าจะทำได้เพราะประเทศที่มันกว้างขวางยาวตะวันตกตะวันออกได้ครับไฮเปอร์ลูปไฮเปอร์ลูปก็จะซุ่มทำอินเดียก็จะมีมิติของความคิดลึกซึ้งฮินดูจะลึกซึ้งนะครับฮินดูจะลึกซึ้งมากนะครับความคิดบอกให้ทราบว่าลึกซึ้งมากฮินดูอย่าลืมนะเจตถาก็ผ่านวิถีของฮินดูนะครับโดยสายเลือดเห็นไหมครับผ่านวิถีฮินดูนะครับแปลว่าเขามี DNA เรื่องของฮินดูเรื่องของเทพพรหมมันเป็นสายทางของมันอยู่มาลงที่ยุทธศาสตร์ศิริธรรมทั้งหมดที่ตกเลยพลิกขั้วโลกซะก็มาได้เป็นผู้รู้แจ้งรู้จริงรู้บ้างทั้งหมดแต่ก็ไม่ทิ้งเนื้อเยื่อของฮินดูคือสารเสด็จพระภูมินี่ครับจะไม่ทิ้งเนื้อเยื่อตรงนั้นนะให้สังเกตนะครับพระเจ้าปิฎกมันจะเกี่ยวข้องกับพวกนี้เทพพรหมเทวดาอยู่เข้าใจไหมครับ จะเกี่ยวข้องตรงนั้นนี้อยู่ก็แปลว่าพุทธกับพราหมณ์แยกกันไม่ออกคนที่แยกออกก็คือลุงออกนี่แหละให้รู้ซะมั่งแยกออกจะต่อให้ก็ได้จะตัดออกก็ได้ตัดก็ได้ต่อก็ได้คนที่แยกออกจริงๆคือผมเนี่ยผมเชื่อมันในส่วนตัวผมมากเรื่องแยกออกมันจะปนกันในเวลาไหนผสมเป็นหนึ่งเดียวกันเวลาไหนเมื่อเวลากล่าวคำว่าสาธุกับโอมนั่นเองมันจะมิกกันอยู่ตรงนั้นต่างหากแล้วใช่ไหมฮะหรือแม้กลุ่มที่เขาใช้คำว่าพระเจ้าอยู่นอกตัวเนี่ยอมิตรอมินอเมนนะมันจะมิกกับสาธุอมินอเมนอยู่ตรงนั้นเลยครับมันจะมิกกันก็ผมเป็นคนที่มิกเป็นมิกเซอร์เป็นผู้คอนโทรลตัวมิกเซอร์เลยนะรู้มันมิกซ์กันยังไงมันแมทช์กันได้ยังไงคำว่าแมทช์แปลว่าซ้อนคำว่ามิกซ์แปลว่าประสานอยู่คำว่าแมทช์แปลว่าซ้อนเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยมันความหมายภาษามิกซ์กับแมทชิ่งครับ
ผมจะเนียนกับภาษาพวกนี้หรือไม่ถึงแม้ว่าไม่ใช่ภาษาของพ่อผมผมก็จะค่อยๆรู้กับมันทีละน้อยสองน้อยของผมแหละโอเคไหมเพราะผมเข้าใจมิติมันซ้อนมันซ้อนๆกันอยู่ประสานแล้วก็ทับซ้อนซ่อนเงื่อนกันอยู่ผมจะเข้าใจมิติตรงนั้นอยู่แต่มิติสามสี่ห้าอันนี้เป็นเลเวลซะมากกว่าเราใช่ฮะเป็นชั้นมันชั้นมันเหมือนกับเรียงกันอย่างนี้เรียงชั้นแต่ถ้าหากว่ามันระดับชั้นแต่มันเหลื่อมเรียกว่ามันจะเหลื่อมเหมือนกับเส้นกราฟมันมีเส้น 20% ตรงนี้ 50% ตรงนี้80% ตรงนู้น 100% ตรงนี้โอเคป่ะครับมันเป็นดูแล้วมันเป็นเลเยอร์มันแต่เวลามันรั่วเข้าหากันปุ๊บมันก็ทับซ้อนนี่ผมจะเข้าใจมิติพวกนี้ยืดปุ๊บอินฟินิตี้รวดปั๊บซ้อนปริ๊บไปก็เป็นหนึ่งเดียวกันชัดซีโร่ผมจะเข้าใจเรื่องนี้ยากครับจะเข้าใจมันเป็นอากาลิโกท่านต้องไม่มีเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นเองก็ได้มันเป็นภาษาพุทธเจ้าให้ไว้อากาลิโกเอหิปัสสิโกเนี่ยครับคำพูดนี้ตรงนี้ออกมาแล้วครับมาใช้กับในโลกมนุษย์จริงๆแล้วครับมาใช้กับมนุษยชาติได้อย่างความลงตัวแล้วครับผมถึงมั่นใจตรงนี้มากว่ามันเกิดประโยชน์กับทุกคนที่สื่อภาษาผ่านภาษาของพระอรหันต์รังสรรค์ให้เราพูดจากันนะครับภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์จากกอไก่ที่ก้อนหูเนี่ยจากสระ21รูป32เสียงใช่ป่าวรู้นะเขียนเป็นรูปได้21รูปเช่นอาอาอีอืออืออออออัมไอไอเอาเออเอออแอแอเอเอเนี่ยเห็นไหมฮะอ่ะอ่อเอียอืออูอูนะโออัมไอเอาเนี่ยอย่าคิดว่าง่ายนะโยมนะการที่จะรังสรรค์ภาษามาสื่อกันอย่าคิดว่าง่ายนะครับจากไม่มีอะไรเลยเนี่ยเห็นไหมแม้แต่คำว่า full stop ก็เหมือนกันนะภาษาเขาใช่ไหมเราคิดว่าง่ายนะคิดได้ยังไงสรุปภาษาคือสิ่งประดิษฐ์ที่มีความมหัศจรรย์มากที่สุดเกินกว่าสิ่งประดิษฐ์ใดๆที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาใช้งานกันทุกวันคือภาษานี่เองครับมีลูกมีหลานก็พยายามให้เขาเรียนเรื่องของภาษาเรียนภาษาเป็นอาชีพได้เลยทุกวันนี้แม้แต่ภาษาคอมพิวเตอร์เห็นไหมครับภาษาไอทีโอเคไหมครับจะเป็นอาชีพได้เลยทุกวันนี้ขายแค่กางเกงในตัวเดียวก็ขายได้ทั่วโลกง่ายๆเลยครับเห็นไหมมนุษย์ใครมันไม่ใช่กางเกงในยกเว้นลุงหอกอ่ะเอาจริงนะลูกหอกไม่เคยใช้ไม่ใช้มาตั้งแต่อายุสักเท่าไหร่แล้วจริงผมไม่ใช้กางเกงข้างในเนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ.2500นู้นมันจะเป็น22-23นะครับไม่ใช้มาเลยก็ทางการแพทย์ลูกหมากโตไงต้องมีสเตย์ผมบอกว่าทีนี้ไปไกลกูเป็นจะเป็นหาเลยกูไม่เคยใช้เลยใช่ไหมพวกตมลูกหมากโตนี่แหละรุ่งหงอกไม่เคยมีพวกนี้ใช่ไหมมันเหมือนผมเกิดมาเป็นตัวอย่างหนึ่งให้กับผู้คนได้พิจารณานะให้ดูเออบอกว่าเอาตัวเป็นตัวทดสอบใช่เพราะว่าผมใช่นะค่อนข้างจะสวนกระแสโลกอยู่หรอกจะเชื่อมั่นว่าไม่ให้โลกพัง
สวนกระแสโลกไอ้สวนความสุขของยูเนี่ยเพื่อประสานกันทั้งนั้นเองเห็นไหมฮะไอ้สวนฟิลลิ่งของยูเนี่ยเพื่อให้มันให้มันสะท้อนกลับมาเพื่อประสานกันทั้งนั้นเองคิดให้เป็นนะครับตรงนี้ไม่ใช่สวนแล้วกระแทกบ้านใครบ้านใครมันก็ไม่ใช่เห็นไหมครับหนีไปหาที่มรณภาพเอาเองก็ไม่ใช่เห็นไหมครับมันไม่ใช่เลยมันโยงใยกันได้ตลอดแม้แต่วินาทีนี้กับนาทีอื่นใดที่ผ่านจอไงทุกวันสองทุ่มโดยประมาณนั่นเห็นไหมยังสื่อสารได้อยู่ไม่หนีไปไหนเห็นไหมนี่คือนี่จะบอกว่านี่คือความผูกพันก็ว่าได้ผูกพันลุงออกตัวจริงจริงจริงกับใครก็ได้ World Wide Web ก็อยากจะให้เข้าสู่มิตินี้กันพอประมาณเพราะว่าคนรู้จักลุงออกอยู่บ้านใครบ้านใครเนี่ยโอ้โหมันไม่ต้องใช้อะไรเลยครับอยู่บ้านใครบ้านใครสบายเลยไม่ต้องมาเดินทางไม่ต้องมายกเว้นสุขภาพไม่ดีเมื่อเวลามันช่วยตัวเองไม่ได้ที่นู่นก็มันเหลือบ่ากว่าแรงก็บ่าสองมือเปล่าใช่ไหมครับก็แค่นี้มารับตรงเหลือบาทก็แล้งมาใช้สองมือเปล่ากันมาแชร์กันในบรรยากาศอย่างนี้ใช่ไหมครับจริงๆอยากจะให้มาเจอกันทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนน่าจะเป็นวันที่นัดพบที่ดีที่สุดเพราะว่ามันจะได้ประมวลภาพทั้งหมด1เดือนที่ทำการผ่านมาผมก็มาลงที่ตัวบรรยายทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนจะมาโชว์อะไรจะมาโชว์อัพอะไรเรื่องอะไรมีอะไรก็ใส่ไว้ดีๆเข้าไปตรงนี้มีอะไรคำถามก็ใส่ไว้ตรงนั้นผมว่ามันเป็นวันที่เพราะมันไม่ต้องเสียอะไรเนี่ยมาถึงก็มานั่งกินอาหารการกินก็ไม่ต้องมาเนี่ยมันมีให้เสร็จสรรพยกเว้นใครจะหอบหิ้วอะไรมาก็กินกันกินเสร็จมันเหลือก็เก็บกลับบ้านไปอย่าไว้ที่นี่มันเน่าใช่ไหมหมดก็คือหมดมันจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าอย่างนี้เป็นต้นนี่คือความง่ายที่มันมีขึ้นที่มันเกิดขึ้นในที่นี่ที่นี่ก็ใช่ว่าบ้านลุงหงอกแล้วกันที่นี่ครับที่นี่คือบ้านลุงหงอกแล้วกันไอ้นี่คิดอะไรมันมากบ้านลุงหงอกจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่รู้บ้านลุงหงอกไว้ก่อนจริงไหมบ้านเราจริงไม่จริงก็บ้านลุงหงอกไว้ก่อนบ้านเราทีวีไงเบาไหมละท้องแน่ใจเหลือตามันยังบวมๆแต่ตาสว่างขึ้นแล้วค่ะแต่ก็ยุบไปเยอะค่ะตอนแรกก่อนมาตัดมาใหม่ๆบวมมากก็บวมอย่างนี้นะครับไปหานายแพทย์นางสาวแพทย์ก็บอกว่าไทรอยไทรอยมันอยู่ตรงนี้ไทรอยไทรอยอักเสบไม่เอาค่ะเขาว่า หนูไม่กินยาเราว่าต้องการกลืนอาหารได้คล่องเข้าใจไหมหายใจได้คล่องเราต้องการหลอดลมทำงานเต็มร้อยของเราตรงนั้นต่อมไทรอยต่อมไรท่อเขาว่าแล้วแต่เขาจะว่ากันกลไกพวกนี้มันเป็นกลไกอัตโนมัติหมดบอกให้ทราบโรคไทรอยเคยได้ยินไหมฮะนั่นแหละไทรอยเป็นพิษเคยได้ยินไหมครับไฮเปอร์ไฮโปไทรอยไม่เป็นพิษเป็นพิษไม่เป็นไม่รู้กูจะอยู่ฝั่งไหนทีนี้ไม่มีอะไรหรอกไม่ใช่ไงนี่เอาหายใจให้เต็มปอดเต็มโซนดีกว่าจะได้เบิร์นพอเบิร์นดีนะฮะภูมิต้านทานขึ้นเองฮอร์โมนขึ้นมาเองเอนไซม์ทำงานเองกรดอะมิโนทำงานเองโปรตีนที่เขาว่ามันทำงานเอง
นะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตมันเกลือแร่มันจะทำงานของมันเองครับถ้าหากว่าเบิร์นดีอย่างเดียวจำไม่หลักเลยครับงั้นอย่าไปพูดถึงมันโปรตีนอาหารทุกมื้อใส่เข้าไปย่อยสลายกลายเป็นพลังงานคิดแค่นั้นก็พอทุกอย่างจะต้องสลายเป็นพลังงานหมดแล้วพลังงานมาใช้เอาพลังงานมาใช้ในการขับเคลื่อนร่างกายของเราเอาพลังงานมาใช้ในทางความคิดของเราเป็นพลังงานหมดความคิดเป็นพลังงานอาจารย์ค่ะในบางคนที่เขาแบบเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยรักษาได้ไหมก็ผมไม่โง่รักษาแน่นอนที่บอกว่าเขาเป็นมะเร็งลุงหมอรักษาได้ไหมผมไม่โง่รักษาง่ายๆใครจะโง่โง่ไปผมไม่โง่เพราะว่าผมรู้มันไม่ดีผมจะรักษาไปทำอะไรวะต้องพิจารณาภาษาก่อนเราติดภาษาเขาจนกระทั่งลืมหูลืมตาไม่ขึ้นเพราะถูกกรอกภาษามาตลอดภาษามันมาจากฝั่งตะวันตกแปลเป็นภาษาไทยเราเคยรักษาภาษาเขาที่เรียกว่าภาษาอังกฤษว่าไงนะไม่ใช่คำว่ารักษาเนี่ย treatment ได้ไหมเนี่ยนะเคียวใช่เคียวฮะใช้คำว่าเคียวถูกต้องใช้คำว่าเคียวนะคำว่าเคียวเนี่ยฮะก็มันเคียวกันเนี่ยก็มันรักษากันคำว่ารักษามันแปลว่าในภาษาไทยเรารักษากางเกงในของเราไว้ใช่ไหมต้องหนีบไว้ใช่ไหมครับห้ามคิดมากไปกว่านั้นนะโยมใช่ไหมครับผมพูดแค่กางเกงในนะท่านคิดไปกว่านั้นก็เรื่องท่านนะผมไม่เกี่ยวนะโอเคไหมโอเคครับแล้วแชร์กันแล้วก็หัวเราะกันเพราะเป็นธรรมชาติเคี่ยวถูกต้องครับต้องเปลี่ยนจากเคียวมาเป็นอะไรมาเป็นทริปทริปนั้นก็ความหมายเดียวกันใช่ไหมมาเป็นแคร์คือความหมายเดียวกันต้องมันอ่อนกว่ากันแค่หน่อยเดียวใช่ไหมต่อไปต้องใช้ภาษาใหม่ตัดออกไปไม่ต้องเคียวแล้วเอามันออกไปภาษาจะพูดมันนะภาษาเขานะเก็ตอะไรกำจัดกำจัดเก็ตอะไรเก็ตอีทออฟได้เห็นไหมหนีไปไกลไปก็เก็ตอีทออฟหนีไปไกลไปใช่ไหมหลบออกไปเลยหลบวิ่งฉิวเลยไม่ใช่มันอยู่ตรงนี้ชัดเจนวิ่งออกไปเลยใช่ไหมฮะมันต้องอย่างนั้นเด้อครับมันถึงจะใช่อ่ะงั้นอย่าไปยอมรับสิ่งไม่ดีเขาจับยัดมาตั้งนานแล้วแหละครับเขามีโครงสร้างเลยนะครับโครงสร้างที่จะทำจะยัดโครงสร้างนี้มันมาตั้งแต่วันไหนผมบอกตั้งแต่วันที่ตีเสาเข็มโรงพยาบาลสิริราชครับนั่นคือกรอบการเยียวยารักษาฝั่งตะวันตกเข้ามาหาเราตั้งแต่วันที่ตีเสาเข็มโรงพยาบาลสิริราชไม่รู้มันต้นไหนต้นแรกทีนี้อยู่ตรงไหนไม่รู้นะตีเสาเอกต้นนั้นบ้านเมืองเราก็มีการสิ่งของสร้างมันมีต้นเอกนะบอกเลยนะผมจะไปเคารพสักการะตรงนั้นอันจริงๆนะผมจะรู้ว่ามันคืออะไรตรงนั้นนั่นคือเขาตีไว้เลยนะครับตีตราสังไว้เลยนึกออกไหมเอาองค์ความรู้ตะวันตกมาวิธีการของเขาเขาก็เอาเศษเนื้อมาล่อหมามันหิวบ้านเราประเทศยากจนเนาะการศึกษาไม่ดีเขาให้การศึกษาฟรีให้ทุนไงอาผมก็ได้รับทุนนั้นมาหนึ่งนั้นด้วยไม่ใช่อ๋อสมัยก่อนยังไม่มีสมัยก่อนนู้นมันร็อกกี้เฟลเลอร์เห็นไหมฮะมีใครรู้บ้างมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ผมจะไปขอแบ่งบุญเขาหน่อยผมรู้ว่าเขาทำอะไรมาบ้างกับมนุษยชาติในเรื่องของสุขภาพมนุษย์ในเรื่องมนุษย์ผมจะรู้ตรงนั้นถ้าผมขอเขาแล้วก็ไม่ให้แล้วเขาซวยนะพังทั้งไม่ได้นะกับผมไม่ได้เพราะว่าจะรู้เรื่องพวกนี้
ถ้าผมขออะไรใครถ้าคนนั้นมีอยู่และไม่ให้ช่วยเลยเช่นถ้าท่านใส่สร้อยมานะผมขอเลยถ้าไม่ให้ผมเนี่ยซวยนะให้รู้ขอซะไม่ให้ทำไมไม่ให้มันมีเท่านี้ให้ไปไม่ได้มันมีเท่านี้ต่อไปยิงไม่มีจะมีแค่นี้ครับไอ้ที่มีอยู่ตัวนั้นไม่รู้หายไปไหนหมดนะผมจะระวังภาษาพวกนี้เป็นมติเป็นฝ่ายรับตรงนั้นให้แล้วก็รับให้รับไม่ให้ก็ไม่รับอย่างสามคนเมื่อกี้สิสามหรือสี่เมื่อกี้ยังไม่นับสี่เนาะเหมือนกันเห็นไหมครับผมไม่เคยสนสิ่งนั้นผมจึงเรียกว่าตู้ขอฐานลงหลังสนแต่ไรแต่ไรมาแล้วเขาอยากใส่อะไรก็ใส่ไม่อยากใส่ก็อย่าใส่ง่ายเนาะโคตรง่ายเลยสักวันหนึ่งถ้าผมมีหน้าเลือดนะก็ไม่หายคืนเงินที่ผมพูดเมื่อกี้ไม่หายคืนเงินทลายเงินดินนี้ไว้ก่อนยังได้เดี๋ยวจริงทุกวันนี้ผมจะมีความสุขในเรื่องของการไม่มีหนี้จะบอกให้ทราบว่าผมถือว่าการเป็นหนี้เนี่ยโอ้โหเป็นทุกข์โคตรทุกข์เลยนะนอนก็เดินก็มันไม่เป็นตัวเองเลยนึกถึงสมัยเป็นหนี้นะโหแต่ทำอะไรก็เพื่อใช้หนี้ใช้หนี้ใช้หนี้มันอยู่ตรงนี้มันตกหลุมหนี้พอเวลามันขึ้นจากหลุมหนี้แล้วเฮ้ยมันโลกนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลเว้ยมันเป็นยังไงจริงนะแล้วก็มารับรู้คนที่รับราชการคือบำนาญใช่ไหมล่ะเฮ้ยหมายถึงแล้วเราไม่เป็นคนที่ไม่มีบำนาญทีเดียวเห็นไหมแล้วก็คนที่มีอำนาจจริงๆเนี่ยเฮ้ยมันใช้ชีวิตดีนะแต่ถ้ามีบำนาญด้วยมีหน่วยโอ้โหมีหนี้ด้วยเดี๋ยวสวยชิบหายเลยสวยมาก มีบำนาญกินแล้วก็มีหนี้ด้วยทีนี้โอ้โหโคตรสวยหนักก็ต้องกินบาลานซ์ตั้งมันสมดุลไหมไม่สมดุลก็ยิ่งเครียดก็ไม่ใหญ่ก็ยิ่งน่าสงสารหนักนะมีแล้วไม่ได้ใช้อ่ะใช่ไหมมีแล้วไม่ได้ใช้นั่นโหมนุษย์ตรอมใจตายกับเรื่องนี้เยอะผมว่านะมีแล้วไม่ได้ใช้อ่ะเป็นคนใจดีเกินไปยิ่งอาชีพครูนี่นะมากู้ยืมทีก็เป็นอะไรเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรครับรู้ดีคุณครูนี่วันนั้นนัดไปงานศพพ่อเขาเมื่อไหร่หลายคนเจอกันส่วนใหญ่ก็เพื่อนเป็นครูปวดหนี้กันคุณลุงปวดหนี้กันใครหนี้เยอะกว่ากันปวดหนี้กันอะไรสมาชิกสหกรณ์เนี่ยเห็นไหมฮะสมาชิกครูเนี่ยก็เป็นอะไรเขาเรียกอะไรนะประกันให้หน่อยใช่ไหมครับค้ำประกันช่วยที่ตรงหลักค้ำประกันนี่แหละครับตอนหลังกฎหมายเขาแก้หรือเปล่าครับเพราะคำประกันผมไม่แน่ใจนะกฎหมายเขาบอกว่าจะตามเอาจากคนประกันมันไม่ได้รู้สึกกฎหมายเขาตัดตอนนี้ไม่ให้นะลองที่มีครูคนเป็นคำประกันให้ลูกศิษย์เนาะนานาคนนั้นอ่ะน่าสงสารมากเป็นลูกศิษย์ไม่มาสนใจเลยใช่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 คนโคก็จะเห็นแววเด็กโดยปกติก็จะเห็นแววของเด็กว่าเด็กคนนี้ใช่นะฮะอยู่ต่อหน้าวันนี้มันก็หัวใจคอดีแต่เวลาเขาออกสู่สังคมอยู่เนี่ยเห็นไหม
ปแชร์กับสังคมต่างๆนะใช่ไหมมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมครับก็เปลี่ยนไปแต่โอเคเมื่อเวลาเรื่องมันใหญ่โตขึ้นมาก็ได้รับการแก้ไขหรือไงจากองค์กรครูมั่งช่วยหรือไงพวกนี้อาชีพครูนี่อย่างเช่นมันมีเรื่องของการเช่าซื้อโอเคไหมครับมันมีหลักต้องมีคนค้ำประกันหนึ่งในนั้นก็ระดับสัญญาบัตรโอเคไหมถ้าเป็นครูก็ต้องตำแหน่งอะไร C5 C6 C7 C8 เนี่ยเอาตำแหน่งมาค้ำประกันกันเอายศมาค้ำประกันกันโอเคไหมตอนนี้เขาไม่ให้นะไม่ใช่เหรอไอคนที่มาอดควรที่นี่เขาเดี๋ยวนะพันโทใช่วันโทพันโทจนตายจนตายหัวละล้านชื่ออะไรไม่รู้จนตายค้ำประกันก็เขาฟ้องตามมามีอะไรก็ไม่ได้ทีนี้จะมีสมบัติของตัวเองชื่อลูกต้องปัดเป็นให้ลูกไม่รู้ลูกสาวลูกชายเขาเรียนหนังสือดีด้วยก็ไม่เห็นโผล่มาให้เห็นหน้าเห็นตาลูกสาวลูกชายเขาแต่พ่อตายไปแล้วหนังสือดีด้วยเด็กสองคนลูกสาวลูกชายมาผมก็จับหัวจับอะไรต่างๆที่หนังสือดีมันได้ทุนได้อะไรต่างๆนะลูกสาวลูกชายจะมองเศร้าเขาคงจะคิดว่าลุงหงอกไม่มีหาเลยหรอกประมาณนั้นก็เด็กกันนะก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าเราไม่หวังอยู่แล้วตรงนั้นไม่ได้หวังต้องการให้เขาได้รับสื่อพลังงานบริสุทธิ์ออกไปใช้ในชีวิตของเขาต่างเขาจะออสโมซิสของเขาเองพลังงานตัวนี้มันจะเป็นยังไงครับมันจะไปโดยมิติของธรรมชาติของมันเองนะครับมันจะไปออสโมซิสกับอะไรเรื่องอะไรกับใครที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนี่เป็นต้นนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นไปนะครับครับดูหน้าตาเนี่ยถ้าผมเขียนมาข้างหลังเนี่ยจะเป็นใครไม่รู้นะแค่ผมดูหน้าตานี่แค่นี้นะผมจะเขียนว่าครบไม่ได้หรือซ้ำไปไม่รู้เป็นของใครอ่ะคุณสามีฮะลักษณะนี้ผมจะดูทันทีมันจะครบไม่ได้ผมจะดูทันทีผมจะดูง่ายไม่รู้ว่าผมครบไม่ได้อะไรกันลักษณะแล้วผมดูแป๊บผมจะบอกได้ทันทีคล้ายๆกับมันไม่เข้าตากรรมการแค่ดูเนี่ยผมดูปุ๊บผมจะดูออกนะโอ้ยถ้าถามใส่แว่นไม่รู้ได้ไงเลยครับแน่นอนครับตามองตาสายตากระดองมองกันรู้สึกเสียวซ่านไม่ได้นะตาฟังดีครับเรื่องของตาต้องเห็นแววตานับจากวันนี้ถอยหลังไป25 ปีตั้งแต่ผมรู้เรื่องนี้มาเมื่ออายุผม50 ปีอันนี้มัน74-75นะครับหน้าวันนั้นผมจะไม่มองตาใครแล้วผมจะหลบสายตาคนไม่ให้ใครตามองตาผมหน้าวันนั้นนะอาจารย์ค่ะหลายท่านมีรู้จักอยู่คนนึงพอเคยเจอหน้ากันเนี้ยเราคุยกันอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ก็ปกติก็จะไม่รู้สึกอะไรมีคนคนนึงที่หนูคุยกับเขาอะเจอเขาหนูคุยอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้เขามีอะไรพอคุยกันปุ๊บหนูจะปวดก็บอกตาหนูมากแต่หนูก็เก็บอาการนั้นไว้ว่าคนคนนี้ต้องมีอะไรผิดปกติทำไมเราคุยกับเขาแล้วปวดก็บอกตามากแต่หนูก็ไม่รู้คนคนนั้นพอฟังรู้จักว่ารังสีอมหิตไหมฮะมันผ่านตามาครับผ่านตามาครับใครก็ตามที่รับพลังงานจากผมน่าจะไม่มีสิ่งนั้นอีกคือแสดงว่าเรารับรู้เขาได้ครับครับเราใช้คำว่ารังสีอมหิตเลยใครก็ตามที่รับพลังงานจากผมแล้วต่อไปจะไม่มีอีกแล้วยืนยันจะไม่มีอีกคนเดิมเนี่ยเปลี่ยนขั้วเลยครับเคยที่เคยเป็นศัตรูกันแนวอะไรก็ตามทีนะจากผมไปรับไปเลยครับแค่เดินผ่านเขาจะเรียกเราด้วยเขาจะเรียกเขาจะทักทายเราก่อนแน่นอนเลยผมใช้ว่าแน่นอนนะครับผมใช้คำนั้นเลยกลับมาถึงต้นเรื่องว่าผมไม่มองตาใครแล้วไม่ให้ใครตามองตาผม
ผมเกรงว่าเขาจะคิดไม่ดีกับผมยิ่งคนที่เป็นเพศตรงข้ามผมยิ่งเกรงมากเพราะตาผมมันตาสัตว์ตัวผู้ใช่ไหมฮะโดยธรรมชาติสัตว์ตัวผู้เนี่ยมันธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นน่ะเข้าใจมั้ยครับเนี่ยผมเกรงว่าเขาจะคิดไม่ดีกับผมที่ผมไม่ให้เขาจ้องตาผมและผมไม่ยอมจ้องตาเขาคือตรงนั้นเองตอนหลังมาผมก็เปิดฟรีสไตล์เพราะว่าผมถ่ายทอดสิ่งนี้ให้กับผู้คนเยอะแล้วผ่านวิทยุผ่านอะไรต่างๆนานามาครับเขาจะรู้ว่าผมคือใครกันบ้างประมาณนี้เหมือนสื่อไปเถอะครับตาผมดูให้ดีเถอะตาผมจะไม่เหมือนใครจะไม่เหมือนใครดูให้ดีดูซิคอมแพร์ไปเลยครับว่าตาผมเหมือนใครหรือเปล่าผมมองผ่านตาผมจะรู้หมดนะมนุษย์เพราะผมจะรู้ว่า point of view ที่ตามันคืออะไรผมจะเข้าใจหมดนะครับผมสื่อผ่านตาก็ได้ถ้าหากว่าตามองกล้องถ่ายมาเนี่ยผมสื่อผ่านได้สบายเลยคนที่เป็นคนไข้คนที่เป็นอะไรต่างๆพวกนี้นะถ้าหากว่าทายเดินทางไม่ได้ส่งรูปมาผมช่วยได้ผมเคยช่วยมาแล้วอันนี้ก็ยังไม่ชัดนะฮะถ่ายมันต้องผมว่าถ้าถ่ายอันนี้ยังเข้าไม่เข้าฮะไม่เฉยไม่เข้าโอเคเสียงครับใช้ได้ครับถ้าอย่างนี้ใช้ได้แค่นี้ก็สื่อได้แล้วครับแค่นี้ผมก็สื่อได้แล้วก็เหมือนผมถ่ายรูปไว้แล้วนั่นเองแล้วก็มีอีกเรื่องเมื่อคืนจังนั่งๆแบบเหมือนหนูไม่ได้มโนนะคือแบบเหมือนกับว่าระยะที่นอนไม่หลับปุ๊บคือภาพที่ขึ้นมาคือรัชกาลที่10แล้วก็พาการไปสักพักเองปุ๊บมาก็คือ CEO บริษัทหนูมันแป๊บขึ้นมาหนูว่าเอ๊ะมันคืออะไรคือภาพสมมติคนสองนี้2 คนนี้ไปอยู่ดีๆมันขึ้นมาแนวจะทวนบ่อยพูดเดินหน้าต่อก่อนหนูก็เลยแบบจาก2คนนี้ก็มีความสำคัญของประเทศเวลาเราสวดมนต์ไหว้พระหรืออะไรเนี่ยเราก็จะบอกว่าพระองค์ท่านช่วยประเทศไทยด้วยนะเนี่ยคนไทยยากจนแล้วก็ประเทศชาติมีปัญหาเรื่องการเมืองก็ต้องช่วยเหลืออะไรอย่างแต่ CEO เนี่ยคือแบบบางทีก็ห่างไกลตัวเราไปเขาจะรู้ไหมว่าเราตั้งใจทำงานแต่ว่าเราก็ไม่ได้ส่งข้อมูลแบบนี้ให้เข้าใจนะอย่าย้อนผมจะคนที่เข้าใจหมดนะอย่าย้อนอย่าย้อนบ่อยผมจะเดินหน้าต่อไปผมจะมีจุดหนึ่งที่ถามกลับเราก็เลยว่าเอ้ยทำไมภาพบุคคลสองคนนี้ถึงปึ้งขึ้นมาในที่เราเห็นโดยที่แบบโอเคเอาละเข้าใจแล้ว เอาละชินเดอร์ไข้ครวนก็คือประเทศชาติมีปัญหาเรารู้กันเรื่องของความทุกข์ยากลำบากผู้คนให้พระองค์ท่านก็น่าจะเป็นพระมหากษัตริย์ในการที่อธิบายนะพอเวลาเสร็จสับอ้าวสองคนนี้ CEO เคยมาเจอหน้าจอของเรานะถามว่าสิ่งนั้นคืออะไรคำตอบนะครับถ้าเป็นผมจะวินิจฉัยตรงนี้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้คิดถึง CEO สักหน่อยเดียว CEO มากั้นตรงนี้มันหมายถึงอะไรวะเนี่ยทีนี้กลับมาถึงปฏิญาวันต่อวันเรากับ CEO ที่ว่านี้ไปร่องเดียวกันไหมถ้าคนละร่องเชื่อขนมไม่ยากินได้ก่อนว่า CEO จะเพียงพร้อมครับ CEO จะเพียงพร้อมนั่นคือคำถามหนึ่งที่จะผ่าน CEO ไปว่าไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่CEOคิดนั้นนะแล้วจะทำลงไปแล้วจะตัดสินใจผิดพลาดนั่นเองเพราะระดับ CEO นี่มันแค่เซนแก๊กเดียวมันก็เปลี่ยนแปลงนะครับก็ดูว่าใช่ไหมที่ผมวินิจฉัยเช่นที่ว่านี้วินิจฉัยของเราว่าเวลาซีอีโอเขาตัดสินใจอะไรต่างๆมักจะไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานใช่ไหมครับเอาล่ะเมื่อเวลามาคุยกับผมเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามันกินใจกับซีอีโอนะฮะเดินสวนทางเขาจะทักเราก่อนแน่นอนผมใช้ว่าแน่นอนนะลองสังเกตดูครับเดินไปแบบไม่รู้ชี้นี่นะครับ
ขาจะตะโกนเรียกเราแต่ไกลว่าคำพูดลุงหงอกจะเป็นจริงไหมนะพรุ่งนี้วัดได้ไหมพรุ่งนี้บริเวณนี้สิบจะเจอกันใช่ไหมประมาณนั้นเดินห่างเขาไว้ก่อนอย่าไปพุ่งตรงมาหาเขาให้เดินเฉียดไปเขาคุยอะไรกันอยู่ก็ตามทีเถอะโอเคไหมเดี๋ยวจะคุยกับสักคนนึงเขาโฟกัสคนแต่เรือมาเห็นแล้วเขาจะทักเราก่อนจะทักปุ๊บเราก็ทักเขาก็ทำความอ่อนน้อมค่ะ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 เสร็จตรงนี้จะอะไรคุยกันต่อว่าไปเรื่องอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวก็จะกลิ้งกลางนะน่าจะก็น่าจะออกมาในทางที่ดีหลังจากได้คุยผมยืนยันไว้ก่อนเขาจะทักเราก่อนปกติมันคิดเช่นกันไหมปกติเขาจะดีกับเรามากเราทำพลาดหลังๆมานี่ใช่นะแต่ก่อนเนี่ยเขาจะแบบเหมือนผู้เล่นผู้หัวแต่ซึ่งคนเนี้ยเป็นคนที่คือเขาถึงจะติดดินก็จริงรวยมากแต่ว่าปฏิสัมพันธ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันกับเราเนี่ยเขาจะรู้สึกแบบเขาจะรู้สึกได้ว่าเราอะซินเซียกับเขาแล้วเขาก็ซินเซียกับเราแต่บางคนนะคืออย่าไปบางคนกำลังพูดกับเขาอย่าเอาบางคนเข้ามาแชร์ฮะเรารู้สึกว่าเขาจะแบบดีกับเราแต่พอมาตอนหลังๆเรารู้สึกว่าเขาจะมึนๆตึงๆอะไรเงี้ยโอเคมันจะเปลี่ยนนะทีนี้ฮะเขาจะเปลี่ยนไปตามที่ผมพูดเมื่อกี้นี้เขาจะทักเราเองนะตำแหน่งหน้าที่การงานเราจะขึ้นไม่ขึ้นก็อยู่กับเขาครับก็ไม่เป็นไรฮะเรื่องพวกนี้พอเวลาเขาจะรู้สึกของเขาเองพอเวลาเขาแต่งตั้งใครมาทำหน้าที่แล้วแทนที่งานในออฟฟิศหรือว่างานมันจะเดินตามเป้าทำไมถึงไม่ตามเป้าก็เขาคงจะพอถึงจุดหนึ่งแล้วเดินเฉียดกันเนี่ยฮะจะรู้เองก็จะเปิดคำถามว่าเรื่องงานที่เราเสนอแล้วเธอคิดยังไงแล้วก็ปล่อยความคิดไปซะก็ใช้พื้นฐานเดิมว่า 100% คำว่าซินเซียนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้มานานเรารู้อะไรต่างๆเยอะแยะว่าสิ่งที่ตรงนี้มันเป็นโครงสร้างที่ดีมาตลอดเวลามาถึงวันหนึ่งทำไมนะไออินคัมมันถึงได้ต้องใช้คำนี้อินคัมมันถึงได้แค่นี้ไม่ต้องพูดให้จบอินคัมถึงได้เป็นเช่นที่ผ่านมาคนที่นั่งอยู่ท็อปก็จะรู้อินคัมเอาเขาจะรู้เอารู้อินทีนี้มันคืออะไรหนอมันไปสะดุดตรงไหนอย่าไปบอกว่าผิดพลาดตรงไหนไปสะดุดตรงไหนภาษาทั้งเองครับใช่ไหมฮะมันน่าจะมานั่งโต๊ะกลมแชร์กันเรื่องนี้ต้องแชร์เพราะถ้าไม่แชร์แล้วมันอยู่ในเรือลำนี้มันต้องแชร์ใครมีอะไรก็แชร์ในรูปแบบที่มีความซินเซียต่อกันเพราะองค์กรที่เราอยู่นั้นมันต้องอยู่ด้วยกันครับถ้าเราไม่แชร์กันนะส่วนคนที่จะเฉือนนี่ก็มีหัวโต๊ะอย่างเดียวจะเฉือนได้โอเคไหมข้างโต๊ะก็ต้องแชร์กันทีนี้ส่วนมากแล้วผู้คนมีทัศนคติไม่เหมือนเราต้องการแชร์แต่เขาไม่ต้องการนี่มันมีอายุบางหลังหรือเปล่าเขาเห็นไหมฮะไอ้ตรงนี้ที่มันลำบากงั้นหัวโต๊ะต้องมีความสามารถสูงตรงนี้ต้องจับคิดให้ได้นั่งหัวโต๊ะที่สำคัญที่สุดนะต้องจับทิศทางผมทำงานนั่งหัวโต๊ะมาตลอดทำงานกับคนหมู่มากเพราะนั้นผมถึงเข้าใจเรื่องของการแชร์สองข้างเวลาถึงขั้นวินิจฉัยปุ๊บแบบว่าเฉือนนะทีเนี้ยผมเฉือนแล้วนะผมเลือกแล้วนะครับกรณีนี้เพราะไม่ใช่เวลามามากแล้วอย่างเงี้ยเห็นไหมครับถ้าผมเลือกแล้วถ้าหากว่าแนวโน้มมันยังเท่าๆกันอยู่ตามที่ฟังเนี่ยเห็นไหมครับก็จะดีเปลี่ยนถ้าแนวโน้มมันเอียงมาทางที่ผมวินิจฉัยแล้วถึงแม้ว่าจะเป็น51-49ในความสุขในความถูกต้องก็ต้องยอมรับในฝั่ง51นะประมาณนั้นนะครับนี่จะไปต่อได้ไม่เปลี่ยนหัวข้อคุยได้
นี่ผมจะมีมาตรการอย่างนี้เสมอเวลาผมนั่งหัวโต๊ะของการทำงานครับจำไว้เลยจะต้องนั่งหัวโต๊ะครับอยู่ว่าต้องนั่งหัวโต๊ะต่อไปไงแต่ผมต้องเป็นนักฟังที่ดีนะบอกนักศึกษาผมต้องอยู่ในเคสที่เป็นนักฟังที่ดีมากครับถ้าหากว่าเป็นนักเป็นอยู่ในเคสที่นักฟังที่ไม่หมดทุกมิติที่คุยกันมาทั้งหมดยาวเหยียดมันมีหัวข้อการประชุมใช่ไหมล่ะอะไรมันนอกประเด็นอะไรมันในประเด็นอยู่เราต้องเข้าใจฮะตัวนี้ต้องจับมันอยู่ถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ก็อันตรายฮะเพราะว่าคนที่วินิจฉัยนี่มันสำคัญที่สุดมีลายเซ็นไงอำนาจคือลายเซ็นโอเคไหมครับอำนาจจริงๆคือลายเซ็นมันถึงจะมีผลอำนาจคือลายเซ็นจริงมีผลอำนาจไม่ต้องใช้ลายเซ็นคืออำนาจพระมหากษัตริย์ยุคนั้นนะยุคนี้ก็ลงพระปรมาภิไธยใช่ไหมฮะยุคก่อนยุคสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับทุกภาษาต้องคนเข้าใจเรื่องนี้มันก็จะง่ายขึ้นครับปึ๊บจุดท้ายท่าจุดท้ายนี่แน่ปลาเดี๋ยวสู้นะห้ามเด็ดขาดเอาละสุดขั้วโลกเหนือไหมเนี่ยสุดขั้วโลกเหนือไหมโอเคตาเป็นไงตาสว่างถึงประจบกี่โมงนะโยมเนี่ยก็เดี๋ยวไปสายใต้ต้องแบบเหมือนตีรถใต้แล้วก็ลงข้างเป็นไปสายใต้ใกล้กว่าปุ๊บไปพอไหมไปสมบูรณ์นะสมบูรณ์บริบูรณ์นะก็เอาเถอะไหนๆก็ใช้เวลาถือว่าลงทุนด้วยเวลาพอสมควรเพราะการที่จะประสานความเข้าใจให้กับกันและกันในแต่ละเรื่องมันไม่ใช่เรื่องง่ายนักหนาคุ้มแน่ใจคุ้มคุ้มเกินคุ้มเอาให้คะแนนตัวเองครับร้อยเลยอยากสบายตัวเป็นหลักนะฮะมันอึดอัดมันติดขัดใช่ค่ะตัวเองไปเอาน้ำมาลงขวดสินะให้จัดที่นี่น้ำทุกหยดเป็นยาต้องเข้าใจให้ได้น้ำเนี่ยน้ำเป็นยารักษาตัวเรา